เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำฟักทองแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะวิชัยน้ำมันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแกงประมาณ2ช้อนโต๊ะกว่านะคะแล้วอุ๋ยก็ผสมพริกสดลงไปด้วยเพราะว่ามันจะได้เผ็ดนะคะลงไปนะคะตอนนี้อุ๋ยก็กำลังผัดนะคะพริกแกงกับน้ำมันแล้วก็หลังจากนั้นอุ๋ยก็จะใส่ไก่ลงไปด้วยค่ะก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะทุกคนก็จะเทแบบนี้เลยเพราะว่ามีมือเดียวนะคะเดี๋ยวบอกว่าอุ๊ยไปได้นี้มาอุ๊ยเหมือนโหระพาไทยแล้วค่ะทุกคนหอมเลยค่ะก็จะใส่ฟักทองลงไปอันนี้ไม่ใช่ฟักทองไทยนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นฟักทองด้วยเป็นตระกูลเดียวกันกับฟักทองค่ะเป็นบัตเตอร์นัทสกอชนะคะใช้แทนกันได้ลดไฟลงก็จะใส่น้ำลงไปนะคะตอนนี้เราก็จะรอนะคะทุกคนให้มันเดือดปุ๊บ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 ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอุ๋ยก็จะใส่น้ำตาลนะคะปรุงรสไปนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหนึ่งค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะคะรสดีจึงหนึ่งค่ะแล้วก็โดยน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็จะคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะรอให้ฟักทองสุกตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาใส่ต้นหอมค่ะทุกคนและตามด้วยใบโหระพานะคะโอ้ยหอมเหมือนบ้านเราทุกคนเยอะชอบแล้วก็ได้หงส์ละพาฝรั่งมาด้วยอันนี้เป็นหงส์ละพาฝรั่งใบมันใหญ่
หยุดมาเดียวเนาะเนี่ยค่ะได้แล้วเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงเหลือกันบ้างนะคะเรียบร้อยค่ะ